สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารยาปัทมาชื่อเล่นชื่อน้องชมพู่ค่ะหนูเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอุบลราชธานีค่ะเรียนอยู่ชั้น2ครับ4ค่ะหนูจะมาเล่านิทานลูกหมู3ตัวให้ฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวกำลังไปถามแม่ดูว่าแม่จะให้ทำอะไรหรอแม่ก็บอกว่าแม่จะให้ลูกไปสร้างบ้านไงจ๊ะแม่ก็บอกทีนี้พ่อก็บอกพ่อก็กอดลูก3ตัวเสร็จทีนี้ลูกหมู3ตัวก็วิ่งเข้าไปสร้างบ้านทีนี้ลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยไม้ลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยวางลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยหินก็เลยทีนี้หมาป่าก็เลยไปแอบดูอยู่บนต้นไม้ก็เลยลงมาก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็เคาะประตูก็บอกว่ามีใครอยู่หรือเปล่าทีนี้หมาป่าก็บอกทีนี้ลูกหมูตัวที่หนึ่งก็เปิดประตูออกมาเห็นหมาป่าก็เลยปิดประตูอย่างแน่นหนาเลยทีนี้หมาป่าก็บอกว่าหมาป่าก็เลยถ้าเจ้าไม่ยอมเปิดประตูเดี๋ยวข้าจะเป่าให้บ้านเจ้าปิวไปเลยก็เป่าก็ปิวเหลือแต่บ้านเหลือแต่ประตูก็เลยวิ่งเข้าไปหาตัวที่สองก็เลยบอกว่าเป็นไรเหรอทำไมถึงเข้ามาอยู่บ้านข้าก็เลยบอกหมาป่าน่ะมันปิวมันเป่าของบ้านข้าน่ะมันไปแล้วอ่ะก็เลยเข้ามาอยู่ด้วยโอ้นี่นายซื่อปื้อจริงๆเดี๋ยวฉันน่ะจะเปิดประตูออกไปเปิดประตูก็ไม่เห็นหมาป่าก็เลยเห็นแต่ตัวนั้นหมาป่าก็บอกว่าอะไรเปิดประตูออกมาให้ข้ากินลึกทีนี้หมูก็บอกว่าก็เลยวิ่งเข้าไปบ้านของมันถ้าเจ้าไม่ยอมเปิดประตูอีกข้าก็จะเป่าบ้านของเจ้าเหมือนกันหมาป่าก็เลยเป่าปิ้งทีนี้หมาป่าก็บอกทีนี้ลูกหมูตัวที่2ตัวก็เลยวิ่งเข้าไปหาบ้านตัวที่3ก็เลยบอกว่าเป็นไรหรอข้ากลัวหมาป่าทำไมเจ้ากลัวล่ะทำไมไม่อยู่บ้านของตัวเองอ่ะก็เพราะว่ามันเป่าบ้านของข้าปิวไปแล้วสิทีนี้ก็เลยเปิดประตูน้ำหมาป่าก็เลยปิดประตูข้าเจ้าไม่ยอมเปิดประตูอีกข้าจะเป่าให้บ้านเจ้าปิ้วเลยก็เป่าไปเรื่อยๆก็เลยหมดแรงก็เลยท่านเหนื่อยแล้วนะมันก็เลยเห็นมันก็เลยเห็นตรงนั้นเห็นหลังคาบ้านก็เลยเห็นกองไฟก็เลยเข้าไปก็เลยไม่ทันระวังก็เลยหล่นเข้าป่าใส่น้ำร้อนก็เลยร้อนก็เลยวิ่งออกไปเลยทีนี้ก็จบแล้วขอบคุณค่ะ